ไฟไหม้รถโรงเรียนอุทัยธานีโศกนาฏกรรมที่ยังคงอยู่ในความทรงจำวันนั้นอากาศเต็มไปด้วยควันไฟเสียงไซเรนดังก้องไปทั่วบ่งบอกถึงเหตุการณ์ไม่ปกติสะท้อนไปทั่วทั้งจังหวัดอุทัยธานีวันที่ควรจะเป็นวันธรรมดาเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยของเด็กเท้งที่กำลังเดินทางไปเองโรงเรียนกลับกลายเป็นความโกลาหลรถโรงเรียนที่เต็มไปด้วยชีวิตอันมีค่าถูกไฟไหม้วันที่เกิดเหตุการนี้ยังคงติดอยู่ในความทรงจำของผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นเครื่องเตือนใจถึงความไม่แน่นอนของชีวิตเหตุการณ์ในไฟไหม้รถโรงเรียนอุทัยธานีเป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างความสะเทือนใจไปทั่วประเทศทิ้งไว้เพียงคำถามมากมายและความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งแม้เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในจังหวัดเล็กแต่ก็ส่งผลกระทบต่อคนไทยเยทั้งประเทศมันทำให้เราตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยในการขนส่งนักเรียนเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้เป็นเหมือนสัญญาณไม้เตือนใจให้ในหน่วยงานภาครัฐและชุมชนเห็นความสำคัญของความปลอดภัยของเด็กๆ เป็นอันดับแรกเหตุการณ์นี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการสูญเสียความเข้มแข็งและความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนความสูญเสียครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ครอบครัวและตัวพลังงานในชุมชนต้องทนทุกข์ทรมานแต่ยังเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศความทรงจำของเด็กๆที่สูญเสียไปจะคงอยู่ในใจของเราตลอดไปคลายปริศนาเพลิงค้นหาสาเหตุของเพลิงไหม้เพลิงที่ลุกไหม้รถโรงเรียนอย่างรวดเร็วบ่งชี้ถึงความบกพร่องด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ได้ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยค้นหาหลักฐานจากซากรถที่ถูกไฟไหม้เป้าหมายของพวกเขาคือการรวบรวมเหตุการณ์ที่นำไปโศกนาฏกรรมครั้งนี้จากการสืบสวนเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าสาเหตุอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมีรายงานว่ารถโรงเรียนคันดังกล่าวไม่มีถังดับเพลิงที่ใช้งานได้ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการควบคุมเพลิงในทันทีการไม่มีถังดับเพลิงที่พร้อมใช้งานบ่งชี้ถึงความผิดพลาดร้ายแรงในมาตรการด้านความปลอดภัยพบว่าไม่มีการตรวจสอบบำรุงรักษารถเป็นประจำความละเลยนี้ประกอบกับการขาดอุปกรณ์ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เอาใจใส่แข่งกับเวลาความพยายามในการช่วยเหลือและผลกระทบขณะที่เกิดเพลิงไหม้ผู้เห็นเหตุการณ์ต่างเฝ้ามองด้วยความหวาดกลัวบางคนด้วยสัญชาตญาณพุ่งตรงไปที่กองเพลิงด้วยความสิ้นหวังที่จะช่วยเหลือความกล้าหาญคุกช่วยชีวิตเด็กๆจริงไว้ได้หลายคนโดยดึงทุกเขาออกมาจากซากรถที่กำลังลุกไหม้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทำงานถึงที่เกิดเหตุถึงเสียเลือดเลยเนตินไวพบกับความเสียหายอย่างหนักเพลิงได้เผาผลาญรถโรงเรียนจนเหลือแต่ซากโลหะความพยายามของพวกเขาเป็นที่น่าชื่นชมแต่ความสูญเสียก็ยังคงมีอยู่ผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงบางรายมีแผนไฟไหม้รุนแรงทีมแพทย์ทำงานตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือชีวิตเด็กทีบรรยากาศในโรงพยาบาลเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความกลัวครอบครัวที่มารวมตัวกันต่างกังวลใจภาวนาให้คนที่รักปลอดภัยแต่สำหรับบางคนข่าวที่ได้รับกลับไม่ใช่ข่าวดีเพลิงได้พรากชีวิตเด็กๆไปหลายคนความฝันและอนาคตของพวกเขาดับสลายลงความเจ็บปวดและความสร้างโศกยังคงอยู่ในใจของคนผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้รถโรงเรียนอุทัยธานีไม่ได้หยุดอยู่แค่ซากรถที่ถูกไฟไหม้ศกนาฏกรรมครั้งนี้ได้ทิ้งรอยแผลเป็นไว้ในใจของครอบครัวที่สูญเสียลูกไปความเสียใจโศกของพวกเขารุนแรงบรรยากาศเงียบงันบอกเล่าเรื่องราวได้เป็นอย่างดีความเจ็บปวดที่พวกเขารู้สึกนั้นยากที่จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดชุมชนเองก็ต้องเผชิญกับความสะเทือนใจพวกเขามารวมตัวกันที่งานศพแสดงความเสียใจและให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียเหตุการณ์นี้จุดประกายความโศกเศร้าและการสนับสนุนจากทั่วประเทศผู้คนจากทุกสาขาอาชีพบริจาคเงินสวดมน
และส่งข้อความแสดงความเสียใจความสามัคคีของชุมชนในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมศกนาฏกรรมครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของการเห็นคุณค่าของคนที่เรารักมันเน้นย้ำถึงความไม่แน่นอนของชีวิตและโชคชะตาที่ไม่สามารถคาดเดาได้การสูญเสียครั้งนี้ทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายหลังจากโศกนาฏกรรมระบาดต้องเผชิญกับการจับตามองอย่างใกล้ชิดมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่ละลวมและการขาดการกำกับดูแลในการขนส่งนักรีแรมไทยจีนไทยรัฐบาลจึงได้ประกาศมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกเช่นกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นสำหรับรถโรงเรียนการติดตั้งทางดับเพลิงและการตรวจสอบบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเป็นข้อบังคับรัฐบาลยังให้คำมั่นจะจัดฝึกอบรมให้กับคนขับรถโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนความปลอดภัยและการรับมือเหตุฉุกเฉินเหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของเด็กโรงเรียนและหน่วยงานท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยและฝึกซ้อมเป็นประจำเหตุการณ์ไฟไหม้รถโรงเรียนอุทัยธานีเป็นเครื่องเตือนใจถึงความรับผิดชอบที่เรามีร่วมกันในการดูแลเด็กเก้งมาเน้นย้ำจึงถัดไปถึงความถึงกำจำเป็นในการมีส่วนร่วมจากเพื่อความปลอดภัยซึ่งรวมถึงกฎระเบียบของรัฐบาลการมีส่วนร่วมของชุมชนและความตระหนักของผู้ปกครองความทรงจำเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมครั้งนี้เป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันกระตุ้นให้เราตื่นตัวตั้งคำถามและเรียกร้องมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีขึ้นเด็กทุกคนควรมีเดินทางไปโรงเรียนที่ปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกันที่เราในฐานะสังคมจะเพิกเฉยไม่ได้เสียงสะท้อนจากโศกนาฏกรรมอุทัยธานีเตือนใจให้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างถนนอีปลอดภัยและอนาคตที่มั่นคงสำหรับเด็กๆของเรา